คุณผู้ชมอากาศบ้านเรามาแล้วค่ะช่วงนี้หน้าฝนนะคะก็มักจะเห็นข่าวอุบัติเหตุบนท้องถนนลื่นบ้างรถเหินน้ำบ้างอุ้ยหลากหลายข่าวนะคะวันนี้อากาศบ้านเราเป็นห่วงคุณผู้ชมที่ใช้รถใช้ถนนค่ะเลยมีวิธีการขับรถในหน้าฝนอย่างปลอดภัยทำอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวมาบอกกันนะคะเช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนค่ะภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านอุตรดิตถ์ตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีภาคตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะมาค่ะคุณผู้ชมคะการขับขี่ในสภาพถนนลื่นมีน้ำขังนะอุ้ยมันอันตรายนะคะแต่มีวิธีการขับขี่ให้ปลอดภัยอยู่ค่ะข้อแรกเลยนะคะอย่าขับรถเร็วเกิน 70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากพื้นผิวถนนนั้นมีน้ำขังหรือแม้แต่เปียกเล็กน้อยก็ตามต้องลดความเร็วแล้วก็ใช้ทางด้วยความระมัดระวังนะคะถัดมาเลยยางรถยนต์เช็คบ้างหรือเปล่าจ๊ะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาค่ะข้อถัดมาคือไม่ขับรถชิดคันหน้ามากเกินไปแล้วเมื่อขับทับแอ่งน้ำขังแล้วเนี่ยรถมันจะลื่นถลายหรือมีอาการเหินน้ำค่ะอย่าเหยียบเบรกจนล้อหยุดนะคะเพราะมันจะหมุนทันทีเลยค่ะรถอาจจะพลิกคว่ำได้นี่ต้องระวังด้วยควรจะถอนคันเร่งควบคุมพวงมาลัยให้มั่นคงแล้วลดความเร็วโดยการใช้เกียร์ต่ำจนกว่ารถจะทรงตัวได้แล้วค่อยเหยียบเบรกเพื่อหยุดรถค่ะที่สำคัญเลยขับรถอย่าประมาทมีสติสำคัญที่สุดนะคะหมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วค่ะพักกันสักครู่ติดตามตลาดข่าวกันต่อค่ะ